ขาหมูยูนานค่ะไม่ให้เสียชื่อเขาว่าเป็นขาเลยป่าหินยูนานนี่สวยไหมล่ะสวยไหมล่ะนี่มันดูยิ่งใหญ่มากเลยแล้วมันอยู่ที่ไหนคุณหมิงค่ะแล้วนี่ที่ไหนป่าตั้งตอนนี้กำลังจะพาทุกคนไปที่ผาตั้งนะคะจะไปดูจุดชมวิว102กันค่ะผาตั้งเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆดังๆของเชียงรายกันนะคะจากตัวเมืองเชียงรายเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงได้ไหมคะ2ชั่วโมงก็จะมาถึงที่ผาตั้งแต่ว่าพอมาถึงผาตั้งเสร็จปุ๊บอะค่ะมันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นไปค่ะเพื่อจะไปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะเขาบอกว่าผาตั้งเนี่ยจะเป็นที่ซึ่งมีหมอกเยอะมากมีให้ชมตลอดทั้งปีเลยนะคะเยอะจนขนาดที่บางวันเนี่ยมองไม่เห็นวิวอะไรอย่างอื่นเลยซึ่งก็คือวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าจุดชมวิวผาตั้งเนี่ยสวยแค่ไหนกันเรามาถึงแล้วนะคะผาตั้งจริงๆอ่ะพี่ท็อปถ้ากูจำไม่ผิดอ่ะมันจะสูงประมาณ 1,800 สูงสุดเลยใช่ครับแต่ว่ารถที่เรามาจอดกันตรงนี้อันนี้จะเป็นลานจอดรถนะถ้าเดี๋ยวเราลงเสร็จปุ๊บเราจะพาเพื่อนๆมากันมันก็จะมีที่จอดรถมีห้องน้ำมีร้านค้าร้านขายของก่อนที่เราจะขึ้นไปค่ะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยรถไปไม่ถึงต้องเดินขึ้นค่ะเดี๋ยวจอดรถกันนะคะเดินขึ้นข้างบนค่ะตอนนี้อยู่ที่700เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ว่ายอดจริงๆสูงสุดเลยนะคะ 1,800 เราไปก็คงจะประมาณสัก 1,000 กว่ากว่าเนี่ยแหละค่ะทุกคนเดินก็ได้หรือว่านี่บางวันเขาก็จะมีบริการนะคะน้องม้าไม่น่าใช่ม้าน่าจะเป็นล่อเนาะครับรอให้ขี่แต่เราไม่ได้จ่ายตังค์น้องน้องก็เลยเกิดแล้วก็น้องไปทำธุระส่วนตัวค่ะอ๋อมี2ตัวตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยขี่ม้าดีไหมแต่ไม่มีเจ้าของค่ะก็เดินไปจับขี่ได้เลยไม่อ่านก็ไม่มีบังเหียนก็ไม่มีโกลนก็ไม่มีจะให้ขี่แบร์แบ็คหรอไม่เอานะตกลงมาโดนหัวเราะเยอะแน่นอนเดินค่ะง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวเขาจะมีทางขึ้นค่ะซึ่งไปแอบดูมาแล้วค่ะตามรีวิวต่างๆทางขึ้นไม่ได้โหดไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะคะมันก็จะบันไดเนาะเดินขึ้นไปเรื่อยๆๆมันจะมีบางช่วงเท่านั้นล่ะค่ะที่จะเป็นดินแดงๆเนาะแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้ฝนตกสบายๆค่ะมะนาวอ่ะมะนาวลูกบึ้มเริ่มเลยอ๋อนี่ไงอันที่สำคัญเนี่ยคุณหลี100เมตรสบายพระพุทธรูปสบายมาก150ฝ่าหินยูนะนี่เขาก็บอกสวย250โอเคอยู่ช่องเขาขาดอันนี้เราไปได้วิวสวยมาก350เนิน102 450แล้วจากนั้นจะมีทางแยกไปเนิน103 950แล้วจริงๆมีเนิน104ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูกันว่าเราไหวแค่ไหนจากประตูนะคะพอผ่านซุ้มมาปุ๊บมาทางซ้ายค่ะเราก็จะพบกับจุดถ่ายรูปจุดชมวิวนะคะที่แรกเลยคนชอบมากันที่นี่เยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะคู่รักนะคะเขาเรียกกันว่าจุดชมวิวผาป่องค่ะอยากรู้ไหมคะว่าทำไมคู่รักถึงชอบมาที่นี่กันเดี๋ยวเดินตามกูมาก่อนนะคะพอไปถึงที่นั่นปุ๊บกูจะเล่าให้ฟังค่ะเพราะกูไม่อยากเดินคนเดียวค่ะมาถึงแล้วค่ะตรงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมก็คือผาบ่องนะคะซึ่งกูเนี่ยเสียดายมากเลยค่ะว่ากูพูดคำเมืองไม่ได้เนาะกูเลยไม่แน่ใจว่าบ่องเนี่ยแปลว่าอะไรค่ะ
แต่ว่าตรงจุดนี้เห็นไหมคะนี่มีรูปหัวใจอยู่ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานแห่งความรักของทุกคู่เลยนะคะที่มายืนจับมือกันแล้วก็ถ่ายรูปที่นี่ค่ะว่ากันว่าจะทำให้คู่รักนะคะมีความรักที่ยืนยาวมั่นคงแข็งแกร่งอดทนเป็นนิรันดร์ค่ะเปรียบเสมือนกับหินผานะคะที่เราเนี่ยได้ลอดผ่านมาที่มีความแข็งแกร่งคงทนนะคะอยู่ที่นี่มาเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านปีนั่นเองค่ะใครนะคะเป็นคู่รักเนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่กันเลยค่ะทุกคนแต่นอกจากนั้นนะคะที่นี่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งตำนานที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเขาเรียกกันนะคะว่าบริเวณผาบ่องเนี่ยค่ะเป็นประตูสยามสู่เมืองลาวค่ะตรงนี้ก็คือประเทศไทยหรือว่าสยามในอดีตนะคะแล้วถ้าเรามองไปนะคะด้านล่างเลยในวันที่ไม่มีหมอกปกคลุมนะคะเราจะเห็นแม่น้ำโขงค่ะแล้วก็เห็นไปไกลเลยนะคะถึงฝั่งชายแดนลาวค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีผู้คนบางทีเขาก็เดินมาหาของป่าบ้างไปมาหาสู่กันบริเวณชายแดนสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่มีการแบ่งแยกนะว่าฝั่งนั้นเป็นฝั่งลาวฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยแต่เมื่อประมาณสัก50ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ถือได้ว่าเป็นสมรภูมิการต่อสู้ที่ดุเดือดมากๆสำหรับคนที่เห็นต่างกันระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางการลำเลียงไพรพลนะคะของเหล่าคอมมิวนิสต์นะคะที่มาจากลาวค่ะแล้วก็ขึ้นมาที่นี่ค่ะมาต่อสู้กันกับนักรบชาวไทยแล้วก็ชาวยูนานค่ะเดี๋ยวนะคะตลอดเส้นทางที่ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสู้รบในสมรภูมิครั้งนั้นด้วยค่ะมาค่ะเดี๋ยวกูจะพาทุกคนไปเที่ยวกันอีกจุดนึงค่ะอยู่ด้านบนฮึดกระเป๋าโดนหนักอ่ะพาตั้งเนี่ยเขามีความพิเศษอย่างนึงคือหมอกเขามีตลอดทั้งวันค่ะถ้ามีนะคะแล้วพอมีมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะขมุกขมัวมองอะไรไม่เห็นเลยบางทีจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาตั้งก็จะลำบากนิดนึงค่ะดอยผาตั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมจะเป็นดอยหนึ่งค่ะที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาหลวงพระบางนะคะอันนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นที่กั้นเลยนะคะเขตแดนระหว่างประเทศไทยฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะคะที่เป็นประเทศลาวค่ะต้องบอกว่าจริงๆหลายคนจะคิดว่าไทยลาวเนี่ยกั้นกันด้วยแม่น้ำโขงใช่ไหมคะแต่ว่าบริเวณนี้ค่ะมีเทือกเขานะคะหลวงพระบางเนี่ยกั้นอยู่ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งในสมัยก่อนนู้นเลยนะคะแถวนี้เนี่ยเขาไม่ได้คึกคักแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีมาอยู่อาศัยก็ล่ะค่ะส่วนมากก็จะเป็นคนม้งคนเย้าหรือว่าจีนฮ่อนั่นเองเพิ่งไม่นานมานี้นะคะประมาณสัก50กว่าปีที่แล้วค่ะที่มีนักรบยูนานเนี่ยขึ้นมาอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยค่ะแล้วศาลาตรงนี้ล่ะค่ะก็จะบอกเล่าเรื่องราวของเขาทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็คือศาลาที่สร้างขึ้นนะคะเป็นอนุสรณ์สถานให้กับนายพลหลีเหวินฮ้วนค่ะท่านเนี่ยเป็นนายพลค่ะของกองพล93กองพล93อันที่จริงแล้วเนี่ยเขามาจากนู่นเลยค่ะจีนยูนานตอนนั้นจีนมีปัญหาสงครามกลางเมืองค่ะระหว่างคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็เชียงไคเช็กนั่นเองท่านนายพลหลีเนี่ยค่ะอยู่ฝั่งท่านเชียงไคเช็กปรากฏว่าพอแพ้สงครามปุ๊บหนีมาเข้าพม่าพม่าก็ไม่ยอมให้อยู่ค่ะก็เลยต้องหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันพอมาที่นี่ปุ๊บโดยความที่เป็นทหารเขาก็มาช่วยรบเคียงบ่าเคียงไหล่นะคะแล้วก็ช่วยคืนผืนแผ่นดินไทยให้สงบสุขค่ะอย่างภาพตรงนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่านายพลหลีค่ะได้พบกับในหลวงรัชกาลที่9เพื่อทำการมอบก้อนหินให้กับรัชกาลที่9ก้อนหินก้อนนี้สำคัญยังไงใช่ไหมคะก้อนหินก้อนที่นายพลหลีมอบให้เนี่ยมาจากดอยผาหม่นบริเวณนี้ทั้งหมดเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะดอยผาหม่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ดอยผาตั้งเลยค่ะเป็นสมรภูมิที่มีการสู้รบกันดุเดือดมากๆระหว่างพกค.ที่ฝักใฝ่ในคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็กองทัพไทยรวมถึงกองทัพจีนยูนานของนายพลหลีด้วยค่ะทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะต่อสู้กันไปมาสุดท้ายค่ะกองทัพไทยชนะค่ะนายพลหลีก็เลยนำเอาก้อนหินจากดอยผาหม่นเนี่ยค่ะไปถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่9สื่อถึงนะคะว่าดอยผาหม่นตอนนี้กลับมาสงบสุขแล้วก็คืนสู่ผืนแผ่นดินไทยอีกครั้งนึงแล้วค่ะ
ต่จากจุดตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวตลอดเส้นทางที่เราจะไปชมวิวกันนะคะเขาก็จะมีเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆนานาที่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูให้ครบเลยนะคะแต่มีอย่างนึงสงสัยอะค่ะพี่ท็อปทำไมศาลานี้อะเขาถึงเป็นรูปไก่ตรงหลังคาเป็นไก่หมดเลยแปลกจังค่ะจากศาลาอนุสรณ์สถานนะคะที่เราเพิ่งไปมาตรงนี้ก็คือพระพุทธมังคลาพราสุขสันตินั่นเองค่ะเป็นพระพุทธรูปนะคะที่ผู้คนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนพอมาถึงที่ผาตั้งปุ๊บสามารถสักการะได้นั่นเองค่ะพอสักการะเสร็จปุ๊บนะคะพอเรามองไปอีกฝั่งนึงเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าสายพระเนตรนะคะของพระพุทธรูปเนี่ยค่ะก็จะมองลงไปบริเวณด้านล่างตรงนี้ค่ะอย่างวันนี้เรามาเนี่ยหมอกลงจัดมากเลยเราก็จะถูกปกคลุมนะคะด้วยสายหมอกมองไม่เห็นวิวข้างล่างเลยค่ะแต่ว่าวันไหนถ้าฟ้าโปร่งๆแดดแรงๆเราก็จะเห็นนะคะวิวทิวทัศน์ด้านล่างสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะแต่จากจุดนี้ไปใช่ไหมคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันยังมีสถานที่ที่น่าสนใจตลอดเส้นทางอยู่เยอะมากเลยค่ะอย่างอีกอย่างหนึ่งที่อยากไปมากก็คือป่าหินยูนานคิดว่าน่าจะสวยมากๆเลยไม่เห็นสักทีนึงค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นอารมณ์แบบนี้หรือเปล่าเพราะเราเห็นก้อนหินแบบนี้มาเยอะมากตลอดทางที่กูอยากมาตอนแรกเพราะว่ามันเป็นป่าหินยูนานแล้วกูจะฟ้องว่ากูเนี่ยไปกด Google ดูแล้วค่ะที่กด Google ดูเนี่ยป่าหินยูนานมันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเนี่ยค่ะมันจะดูแบบเป็นป่าสวยๆเนาะเนี่ยป่าหินยูนานนี่สวยไหมล่ะสวยไหมล่ะนี่มันดูยิ่งใหญ่มากเลยแล้วมันอยู่ที่ไหนคุณหมิงค่ะแล้วนี่ที่ไหนป่าตั้งกูลืมดูว่าป่าหินยูนานอ่ะมันไม่ได้เป็นป่าหินยูนานที่ผ่าตั้งมีสองที่เนาะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางกองพลของนายพลหลีเนี่ยพอเขามาถึงที่นี่ปุ๊บเขาเดินขึ้นมาบนดอยนี้แล้วก็มาเจอเนี่ยค่ะโซนก้อนหินตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกับป่าหินยูนานบ้านเขาเหมือนกันเนาะก็เลยตั้งตรงนี้ว่าป่าหินยูนานที่ที่สองค่ะบนดอยผ่าตั้งแต่ถ้าเทียบกันแล้วคุณว่ามันเล็กไปเนาะสำหรับป่าหินยูนานที่เราเห็นที่ขุนหมิงแต่ก็ถือว่าก้มแก้มก็มาถ่ายรูปสวยๆได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าทางขึ้นเนี่ยโหดมากถ้าฝนตกไม่น่าขึ้นมาได้เนาะขึ้นได้เนาะใส่สตั๊ดขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าใครเชื่อพี่ท็อปก็ฝนตกก็ขึ้นมาได้แต่จริงๆเนี่ยเรามันไม่ได้มีอะไรเยอะมากเนาะสามารถเดินทางไปเดิน102ได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นั่งพักแล้วก็ดูว่าจะลงท่าไหนก่อนนะคะมันน่าจะเป็นส่วนต่อขยายส่วนที่ต่อมาเรื่อยๆของป่าหินยูนานที่เราขึ้นไปตรงนู้นนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่เขาบอกว่าเรียกว่าช่องเขาขาดเขาจะมาถ่ายรูปกันแล้วเวลามองลงไปตรงกลางวิวข้างล่างจะสวยมากแต่วันนี้ไม่เห็นค่ะมาถึงแล้วค่ะช่องเขาขาดหนึ่งในไฮไลท์ซึ่งมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะสังเกตไหมคะว่าจริงๆทุกจุดเนี่ยที่พาไปมาเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ให้เราไปชมวิวในแต่ละจุดเนาะแต่ละผาแต่ละมุมมองของผาตั้งค่ะซึ่งในวันที่อากาศดีๆเนี่ยคุณว่ามันต้องสวยมากแน่ๆเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะก็หวังว่าตอนที่เราเดินขึ้นไปนะคะจนสุดนะคะ102เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างค่ะทุกคนมันจะได้คุ้มค่านะคะที่เราเดินขึ้นมา
วันนี้เริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของกู๊ดวันนี้เลยนะคะทุกคนเรามาถึงแล้วค่ะเนิน102นะคะจุดชมวิวของผาตั้งค่ะนี่เห็นไหมคะมีทั้งผาตั้งภาษาไทยนะคะใกล้ๆกันก็มีเป็นตัวหนังสือภาษาจีนคิดว่าค่ะน่าจะเขียนว่าผาตั้งภาษาจีนเพราะว่าที่นี่จะมีชุมชนคนจีนอยู่นานอยู่นั่นเองค่ะแล้วรอบๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะมีแต่หมอกค่ะตอนแรกเนี่ยค่ะคนเขาก็บอกนะคะว่ามาผาตั้งเนี่ยค่ะจะมีแต่หมอกเต็มไปหมดเลยนะคะกูก็ไม่เชื่อหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะทุกคน11โมงกว่าแล้วนะคะถ้าเป็นกรุงเทพป่านนี้ต้องร้อนระอุแสงแดดจ้าแล้วแต่ที่นี่หมอกทั้งนั้นเลยนะคะเพิ่งมารู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผาตั้งเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องหมอกมากเพราะว่าเขามีหลายปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดทะเลหมอกตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วก็แทบจะทั้งวันเลยค่ะอย่างแรกก็คือดอยผาตั้งเนี่ยค่ะจุดสูงสุดของเขาเลยนะคะ 1,800 เมตรค่ะทุกคนสูงกว่าดอยสุเทพนะคะแล้วก็สูงเนี่ยกูคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับดอยหลวงเชียงดาวเลยล่ะค่ะสูงเสร็จปุ๊บอากาศหนาวเย็นสบายนะคะอีกอย่างนึงค่ะที่หมอกต้องมีก็คือความชื้นค่ะที่นี่เนี่ยป่าไม้นะคะต้นไม้ใบหญ้าอุดมสมบูรณ์ค่ะผู้คนส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพเกษตรกรรมกันนะคะก็เลยมีต้นไม้เยอะมากๆจะไม่เหมือนกับบางที่ที่สมัยก่อนเนี่ยเราไปชมทะเลหมอกกันใช่ไหมคะพอนักท่องเที่ยวไปเยอะขึ้นเริ่มมีรีสอร์ทเริ่มมีสิ่งก่อสร้างเริ่มมีถนนหนทางต้นไม้หายไปหมอกก็หายไปด้วยแต่ว่าที่นี่ต้นไม้เพียบเลยค่ะแล้วอย่างสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยนะคะกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็คือผาตั้งเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงทำให้นะคะไอ้น้ำแล้วก็ลมเย็นจากแม่น้ำโขงเนี่ยค่ะพัดขึ้นมาตรงนี้ทำให้หมอกเนี่ยหนามากๆแล้วก็มีให้ชมตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ว่าเรามาที่นี่อะค่ะทุกคนเราขึ้นมาตั้งแต่เช้าแล้วเนาะแล้วเราก็พยายามจะรอว่าเมื่อไหร่หมอกจะจางไปตอนนี้จะเที่ยงแล้วไม่มีวี่แววเลยค่ะหิวมากเปลี่ยนแผนค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนลงไปด้านล่างค่ะเพื่อไปรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าถ้ามาผาตั้งแล้วเจอหมอกแบบนี้อยากจะไปทำกิจกรรมอื่นๆเนี่ยผาตั้งมีที่ไหนนะคะให้กินให้เที่ยวให้ชมกันบ้างค่ะทีนี้ก็เหลือแค่เป็นกำลังใจให้กู๊ดลงไปถึงด้านล่างด้วยนะคะมาค่ะมันเป็นบันไดที่เอียงด้วยนะองศามันไม่ได้เหมือนเขาทำบันไดจากข้างบนมาก่อนแล้วก็ข้างล่างขึ้นมาและช่วงตรงกลางเนี่ยพอเขาทำเสร็จปุ๊บเขาถึงค้นพบว่าเฮ้ยมันไม่พอดีบันไดมันก็เลยเอียงขึ้นเอียงลงเอียงขึ้นเอียงลงแล้วก็องศาแปลกๆค่ะใช่ค่ะคือวันนี้เรามาชุมชนชาวจีนยูนานกันเราก็เลยคิดว่าจะมากินอาหารจีนยูนานกันค่ะแต่ว่ามันมีหลายอย่างมากเลยทุกคนบางอย่างเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าที่ต้องบอกว่าผิดคาดมากๆเลยคือขาหมูทุกคนเดี๋ยวนะพอพูดถึงข้าวขาหมูนึกถึงอะไรคะเศษหมูผมไม่ใช่ก็จะเป็นแบบเป็นข้าวเนาะแล้วก็จะมีหมู 4-5 ชิ้นนะคะที่เวลาเขาหั่นเขาจะต้องแผ่ให้มันเป็นแบนก่อนถูกไหมคะแล้วก็ซอยเล็กๆอย่างมากก็ประมาณนี้ปรากฏว่าขาหมูยูนานค่ะไม่ให้เสียชื่อเขาว่าเป็นขาเลยในความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยค่ะทุกคนคือว่าตอนเรามาเนี่ยเราดูราคาแล้วแล้วเราก็คิดว่าขาหมูมันจะเหมือนขาหมูที่กรุงเทพค่ะปรากฏไม่ใช่ค่ะขาหมูของเขาคือขาหมูจริงๆอันนี้ใหญ่มากเมื่อกี้ค่ะถามพี่ท็อปว่าบั่นโถทำไมถึงเรียกบั่นโถยังไม่ทันจะจบเลยก็ถามอีกว่าทำไมเรียกเข่าหยกค่ะแต่เพิ่งรู้ว่าเข่าหยกเนี่ยแปลว่าเนื้อที่เขาความถ้วยลงมาค่ะมันเหมือนเวลาตอนตุ๋นน่ะมันจะเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางตอนใต้ของจีนค่ะอย่าง
ถ้าคุณพ่อพี่เขาเป็นคนจีนแคะใช่ไหมคะเขาหยกเนี่ยก็จะมีทานเหมือนกันอย่างที่กวางตุ้งก็มีเหมือนกันหรือว่าที่จีนยูนานเขาก็ทานค่ะมันจะเป็นหมูสามชั้นนี่ล้วนๆเลยแล้วถ้าหันหน้าไปให้ทุกคนดูข้างในเขาจะมีผักกาดดองค่ะคาราวะ3จอกไม่เหมือนกันกับไก่ดำต้นสมุนไพรนะคะเพราะว่าไก่ดำต้นสมุนไพรเนี่ยมันจะเป็นซุปเนาะก็จะมีพวกเครื่องต่างๆแต่อันเนี้ยเขาใช้เหล้าค่ะก็เลยเรียกว่าไก่3จอกแต่ทุกที่ที่เราไปมาเลยอะสังเกตไหมคะเครื่องเทศใช่ค่ะอันนี้โป๊ยกั๊กค่ะอันนี้คือโป๊ยกั๊กอันนี้น่าจะเป็นตะไคร้ค่ะตะไคร้ขิงอันนี้น่าจะเป็นลูกกระวานอ๋อไม่ใช่นี่นัทเมกค่ะลูกอ๋อลูกกระวานถูกแล้วค่ะขอโทษค่ะแล้วก็พริกแอบดูสูตรเขาแต่ต้องบอกว่าไปมาหลายที่เนาะเพราะว่าเราไปโครงการหลวงมาแต่ละดอยเนี่ยถึงจะแตกต่างเนาะทั้งชาติพันธุ์ทั้งลักษณะทางวัฒนธรรมแต่ถ้าทุกที่เลยเขาจะชอบทานไก่ดำกันเนาะโดยเฉพาะหน้าหนาวค่ะถามใครเขาก็บอกว่าทานไก่ดำหน้าหนาวเนี่ยมันช่วยให้เกิดความอบอุ่นในร่างกายแล้วก็ทำให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพแข็งแรงค่ะไก่ดำมันไม่ค่อยมีเนื้อนะคะทุกคนแต่ว่าคนชอบทานกันเพราะมันอร่อยทานข้าวเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีบมาที่นี่กันนะคะบก31พิพิธภัณฑ์เล็กๆที่บอกเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างกองทัพไทยและผกค.เราเนี่ยมีนัดกับทายาททหารจีนยูนานหรือว่ากองพล93ที่ครั้งหนึ่งยอมสละชีพยอมเสียเลือดเนื้อเพื่อปกป้องไทยให้พ้นภัยคอมมิวนิสต์เชื่อเลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยต้องสงสัยเหมือนกับกุ๊ดแน่ๆว่าทหารจีนเหล่านี้เป็นใครทำไมอยู่ดีๆถึงมารบที่เมืองไทยได้วันนี้ก็เลยพามาหาคำตอบกันที่นี่ค่ะคือตอนเข้ามาเนี่ยมันมาเป็นกองกำลังซึ่งรัฐบาลไทยโดยองค์นายหลวงด้วยเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยไม่มีที่ไปไม่มีแผ่นดินจะอาศัยซึ่งท่านทรงให้คล้ายๆกับว่าให้เราอาศัยในพื้นแผ่นดินไทยเพื่ออยู่ไปก่อนเงี้ยเราก็ซาบซึ้งในบุญคุณอันนี้ทั้งองค์นายหลวงด้วยทั้งรัฐบาลทั้งชาวบ้านของเมืองไทยเราด้วยนะครับที่ตอนนั้นอ่ะไม่รังเกียจเราก็ถือว่าให้เราอยู่เป็นจุดไปเราก็เลยอาสามาช่วยรบซึ่งก็เป็นการตอบแทนในส่วนที่มีบุญคุณกับเราเป็นอย่างนี้นะครับคุณลุงบอกว่าคุณลุงก็เคยสมัครเป็นทหารด้วยใช่ไหมคะครับตอนแรกๆมาเนี่ยเป็นคุณพ่อครับที่เป็นทหารทหารจีนที่มาที่ร่วมกันรบนี่นะครับแล้วก็พอเริ่มยึดพื้นที่อะไรได้หมดเนี่ยทางราชการเขาให้เราตั้งเป็นหมู่บ้านตั้งคล้ายๆกับว่าเอาครอบครัวจากตรงนั้นมาอยู่กับทหารเพื่อให้ทหารเฝ้าอยู่ตรงนี้ไม่ให้กลับไปทางชายปราการทางเชียงใหม่นะผมก็มากับพ่อตอนนั้นผมยังเด็กอยู่แล้วพอปี2523นั่นนะครับผมถึงได้สมัครเป็นทหารจีนเหมือนกันซึ่งคล้ายๆไปเป็นทหารวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับคิดยังไงคะตอนนั้นถึงคิดว่าเอ้ยเราไปสมัครดีกว่ากลัวมั้ยคะมันอันตรายมั้ยเพราะว่ามันก็มีคนเสียชีวิตเหมือนกันคือเราก็อยู่กับตรงนี้ละแล้วก็อยู่กับคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เป็นอีกคนนึงเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็พอผมร่วมเป็นทหารปุ๊บนี่ก็ได้ฝึกนะฝึกตามยุทธวิธีของรบแบบจรยุทธอะไรเนี่ยครับแล้วก็การใช้อาวุธต่างๆนี่ก็ถือว่าทางรัฐบาลไทยเรานะครับมาสอนเป็นตชด.นะครับมาสอนการใช้อาวุธเนี่ยครับเขาแต่ว่าการวิ่งการอะไรการหลบอะไรเนี่ยเราเป็นกันเองแล้วครับปีพ.ศ.2524เนี่ยผมก็อาสาไปร่วมรบที่เขาค้อด้วยครับตอนนั้นผมอายุ18ปี18ปีครับไปร่วมรบด้วยครับน่ากลัวมากไหมคะตอนนั้นเขาบอกสมรภูมิที่เขาค้อค่อนข้างน่ากลัวตอนนั้นค่อนข้างรุนแรงมากเลยแต่ก็ตอนนั้นผมไม่กลัวเพราะว่าเราเด็กเราหนุ่มอยู่นะไม่กลัวก็ถือว่าสนุกครับสนุกได้นั่งฮอไปได้นั่งเครื่องไปสนุกครับตอนไปเขาค้อคุณพ่อผมไม่ได้ไปแต่ผมไปแต่ผมก็กลัวไป
ตอนไปถึงโน่นผมก็ถึงรู้ว่ามันรุนแรงมากตอนไปเขาก็ไม่ได้บอกว่ารุนแรงก็ผมก็เป็นห่วงเอ้ยพ่อผมจะอยู่ยังไงถ้าผมตายผมก็คิดเหมือนกันนะครับครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็กลับมาหลังจากปี252627เนี่ยอาวุธที่เรามีอยู่ทั้งหมดรัฐบาลก็ยึดไปหมดเลยก็ขอคืนแล้วก็รบเสร็จแล้วครับรบเสร็จแล้วตอนนั้นบ้านเมืองสงบบ้างนะไม่มีภัยคอมมิวนิสต์แล้วก็เอาจอบเอาอะไรมาให้เราแล้วก็เอาปืนไปเอาจอบมาเอาเมล็ดพันธุ์มาเอาเมล็ดพันธุ์มาเอานักวิชาการมาสอนว่าเนี่ยทำกินทำยังไงปลูกข้าวปลูกยังไงนะชาวบ้านเราปลูกผักปลูกอะไรปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยปลูกอะไรเนี่ยซึ่งมันใช้แปลงเยอะๆใช่ไหมค่ะทางโครงการหลวงมาเนี่ยบ้านเราก็เลยขอให้ตั้งโครงการหลวงที่หมู่บ้านเราอันนึงถวายหม่อมตอนนั้นหม่อมเจ้าพิสเดชนะแล้วก็ถวายบอกว่าอยากจะได้โครงการหลวงมาช่วยชาวบ้านเราซึ่งก็ได้จริงๆโครงการหลวงที่ผ่าตั้งนี่นะครับแล้วก็ตอนพอโครงการหลวงมาปุ๊บเขาจะเปลี่ยนวิธีคิดให้เราเขาจะใช้พื้นที่เล็กๆทำเป็นโรงเรือนปลูกผักแล้วก็ใช้พื้นที่เล็กปลูกผักแล้วก็ขายช่วยเราขายด้วยนะฮะซึ่งทำให้เรานะไม่ต้องไปทำลายป่าไม่ต้องไปเหนื่อยไปอะไรมากได้ตังเหมือนกับทางทำแปลงใหญ่ๆทำแปลงใหญ่ๆเมื่อก่อนผมก็ทำปลูกส้มเงี้ยก็ขาดทุนเพราะเราแห่ไปตามกระแสไงอย่างสมมติเราปลูกยางนี้ใช่ไหมใช่เขาจะเป็นกระแสค่ะจะเป็นช่วงๆยางบ้างตอนนี้ก็พอไปปลูกอะไรก็เจ๊งอันนั้นแหละแต่วิธีที่ยั่งยืนก็คือเป็นโรงเรือนแบบที่โครงการหลวงทำนะไม่ต้องมากแล้วก็ทำน้อยๆแต่ทำให้มันปานนี่ทำให้ดีๆเงี้ยครับก็ดีกว่าก็เหมือนกับเป็นการเดินตามรอยรัชกาลที่9ซึ่งท่านจะพูดเสมอเรื่องของความพอเพียงแล้วก็ความยั่งยืนครับผมโครงการหลวงก็แนวทางนี้แหละครับไม่ต้องทำเยอะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าทำให้มันพอแรงอะพอแรงถ้าเรามีแรงขนาดนี้เราก็ทำคนนี้ไม่ใช่ไปทำเยอะแล้วทำทิ้งทำให้พอดีแล้วทำให้มันดีไปเลยครับทำให้ดีๆต้องเอาคุณภาพไว้ก่อนครับซึ่งแนวทางนี้ผมมองแล้วก็ถูกต้องซึ่งเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเราเริ่มสร้างโรงเรือนเองละตอนนั้นต้องอาศัยโครงการหลวงช่วยสร้างเลยใช่ไหมสร้างเองทำเองแล้วปลูกส่งให้โครงการหลวงครับก็ถือว่าในหลวงนะมีพระมหาบุญคุณกับเรามากเลยครับพูดถึงทั้งชุมชนทั้งหมดนะไม่ใช่แค่ที่ผ่าตั้งนะทั้งที่ทวีแก่น้อยหวังหนองอุกทั้งหมดเลยทั้งเชียงรายทั้งแม่สลองทุกที่นะครับพระองค์ท่านก็ถึงหมดครับให้เราได้เงินถ้าหากว่าพูดจริงๆถ้าหากว่าตอนนั้นน่ะเราเป็นกองกำลังที่เร่ร่อนแค่บอกว่าป่าให้สิ้นทุกคนก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องให้อยู่หรอกแต่ท่านไม่ทำก็หรือว่าเอากองกำลังล้อมไว้ยึดให้หมดเอาไปเก็บไว้ในค่ายเป็นผู้พยพไปเลยทำได้ไหมก็ได้หมดอะตอนนั้นอะแต่ว่าก็ไม่ทำให้เรายังอยู่อย่างนี้กลายเป็นมาช่วยกันลบมาช่วยกันทำช่วยคล้ายๆกับช่วยกันบุกเบิกช่วยกันทำอย่างนี้แล้วก็ทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นเงี้ยครับก็เลยทำให้เราเนี่ยทราบซึ้งตรงนี้มากเห็นไหมคะทุกคนบวยเยอะมากแล้วลูกใหญ่มากเลยนะคะอันนี้มันเป็นความภาคภูมิใจของกูเลยถ้าจำกันได้ตอนขึ้นมานี่ทางโหดมากค่ะขนาดพี่ท็อปนะคะไม่ค่อยกลัวอะไรยังนั่งนิ่งไม่คุยกับใครเลยค่ะคือทางเนี่ยชันโหดสูงก็เพื่อว่าบวยเนี่ยจะได้มาปลูกตรงที่สูงๆแบบนี้แหละค่ะตอนแรกกูก็คิดว่าผ่าตั้งเนี่ยสูงแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าพื้นที่ราบของผาตั้งเนี่ยเขาบอกว่าบัวยังปลูกไม่ได้ค่ะต้องมาสูงสุดบนยอดดอยอย่างนี้เลยนะคะบัวถึงจะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีนั่นเองซึ่งเจ้าบัวเนี่ยค่ะทุกคนถ้าเรามาในช่วงประมาณสักสิ้นปีหรือว่าปีใหม่เนี่ยเขาก็จะมีดอกสีขาวๆให้เราได้ดูกันด้วยนะคะทุกคนถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่ามันเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์เนาะความสวยงามแต่ถ้าคนจีนเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นดอกไม้มงคลเขาจะเรียกกันว่าดอกเหมยหรือว่าเหมยหัวนั่นเองเอาไปทำอะไรใช่ไหมคะทุกคนก็ไปดองเค็มก็ได้เนาะเป็นของทานเล่นแบบคนจีนหรือว่าเอาไปทำเครื่องดื่มก็ได้เหมือนกันค่ะทุกคนมาค่ะเก็บหวยไปทำเครื่องดื่มกันดีกว่าThank you.
ดูต้นนี้สิคะทุกคนพอเงยหน้าไปปุ๊บนะเราเห็นเลยว่าจะมีผลพีชเนาะหรือว่าผลท้อเนี่ยติดอยู่เต็มเลยตามข้อตานะคะจะว่าไปแล้วคุณว่ามันก็คล้ายกับลูกบ๊วยเหมือนกันนะคะพี่ท็อปแต่ว่าลูกบ๊วยเนี่ยขนเขาจะบางมากแต่ว่าผลท้อเนี่ยค่ะขนเขาจะดูฟูกว่าเนาะแต่ตอนนี้กูดูมาหลายต้นแล้วค่ะมันไม่มีต้นไหนเลยค่ะที่ลูกพีชเนี่ยผลใหญ่พอจะทานได้หรือว่าเป็นผลสีแบบสุกแล้วนะคะน่าจะได้มากเลยค่ะคุณผู้ชมแต่จะว่าไปแล้วนะคะมาที่นี่ก็ได้ความรู้ใหม่อย่างนึงเลยค่ะเพราะว่ากูเพิ่งรู้เหมือนกันที่นี่เนี่ยสามารถปลูกพีชได้ด้วยแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าพีชต้องมาจากเกาหลีจีนญี่ปุ่นหรือว่าจากเมืองนอกปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเชื่อไหมคะคุณผู้ชมพีชเป็นพืชที่ออกผลในหน้าร้อนอย่างเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะออกผลในช่วงของเมษาพฤษภานะคะแต่ว่าถ้าจะปลูกได้ดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่สูงมากบนเขาสูงนะคะแล้วก็อากาศเย็นจัดมากๆเท่าที่รู้เนี่ยก็จะมีอยู่ที่อ่างค้างที่หนึ่งแล้ววันนี้ได้ความรู้ใหม่ค่ะว่าที่ผาตั้งก็ปลูกพีชได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างนึงเลยที่เพิ่งรู้ก็คือพี่เจ้าของสวนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกู๊ดเชยมากผาตั้งอ่ะปลูกพีชมาประมาณ 20-30 ปีได้แล้วค่ะตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลยนะคะที่นักวิชาการทางไต้หวันค่ะเขามาส่งเสริมการปลูกพีชแต่ว่าตอนแรกเลยเนี่ยก็ปลูกเสร็จปุ๊บได้ผลผลิตมาก็ทานกันในครัวเรือนอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีถนนหนทางที่สะดวกสบายในการลำเลียงสินค้าลงไปด้านล่างหรือพี่เขาบอกว่าต่อให้ถนนหนทางเนี่ยมันสะดวกสบายเอาลงไปขายด้านล่างได้จริงๆคุณพี่เจ้าของสวนเขาก็ไม่รู้ค่ะทุกคนว่าจะไปขายยังไงไปขายกับใครทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคะตั้งแต่มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งเพราะว่านอกจากจะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้นแล้วที่สำคัญเลยก็คือพี่ๆที่ศูนย์เนี่ยก็จะช่วยดูแลเรื่องของการตลาดด้วยค่ะเจ้าของสวนนะคะเขาจะมีหน้าที่แค่ต้องปลูกพีชนะคะให้ดีให้มีคุณภาพเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ของโครงการหลวงก็จะมานำผลผลิตลงไปสู่ตลาดค่ะก็เลยทำให้พี่เจ้าของสวนบอกว่าการปลูกพีชเนี่ยดีมากๆเลยล่ะค่ะมาค่ะมาเดินดูสวนกันผ่าตั้งนั้นนะคะสำหรับกู๊ดมีเรื่องราวความประทับใจอยู่เยอะมากเลยได้ทั้งการมาเดินเล่นท่ามกลางทะเลหมอกได้มาอิ่มกับขาหมูชิ้นใหญ่จุใจแต่ว่าคุ้มค่าที่สุดเลยนะคะก็คือการได้มารู้จักกับคุณลุงคุณป้าลูกหลานทหารกองพล93ที่แม้ไม่ใช่คนไทยโดยกำเนิดแต่ก็เต็มใจที่จะสละเลือดเนื้อเพื่อสันติสุขของทุกคนในแผ่นดินไทยใครวางแผนมาผ่าตั้งชมวิวสวยๆเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมแวะมาทักทายพี่ๆเขาด้วยวันนี้กู๊ดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ